รำลึกถึงคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์แม่อย่างธมยันตีบทสัมภาษณ์ถึงชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกชายทั้ง3คนพูดถึงสิทธิสตรีในยุค40ปีก่อนกับการถูกมองว่ามีชู้ถูกฟ้องหย่าจากสามีในขณะที่ลูกชายทั้ง3ยังเด็กการต้องต่อสู้กับกระแสสังคมเป็นข่าวดังในหน้าหนังสือพิมพ์ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศจัดว่าคุณธมยันตีเป็นสาวมั่นเกินยุคนิตยสารดิฉันปีที่6ฉบับที่131 15สิงหาคม2525จากเฟซบุ๊กคุณแต้วบก.โมเดลครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นนักเขียนลือชื่อเจ้าของนามปากกากนกเลขาโรสลาเลนลักษณวดีและธมยันตีมีผลงานดีเด่นเป็นที่รู้จักของโลกหนังสือเคยเป็นครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์แต่ปัจจุบันนี้เธอเป็นผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้ดำรงตำแหน่งใหญ่โตในหมู่รัฐวิสาหกิจด้วยกันนี่คือบทบาทของเธอนอกบ้านในขณะที่เธอโลดแล่นมีชื่ออยู่ในสังคมนั้นเธอก็มีชีวิตส่วนตัวคือเป็นแม่ของลูกชาย3คนคุณแม่ที่มีชื่อว่าวิมลสิริไพบูลย์ของคนทั่วไปและแม่หนูอีทของลูกๆคุณคงยังไม่รู้จักบทบาทในชีวิตส่วนตัวของเธอแน่ๆสนใจไหมล่ะคะลองติดตามเรามาเพื่อจะได้ย้อนอดีตของคุณแม่คนดังได้ถามไถ่ถึงวิธีอบรมบ่มนิสัยตลอดจนการเลี้ยงลูกให้เป็นพระเอกในโลกแห่งความจริงคงจะไม่ยากไปกว่าจินตนาการของเธอในโลกหนังสือแน่ๆดิฉันดีใจค่ะพอรู้ว่ามีลูกโดยปกติตอนสาวๆนี่นะคะดิฉันไม่ชอบเด็กแล้วดิฉันเหมือนผู้ชายด้วยแต่ชอบเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอย่างที่เคยบอกใครหลายคนว่ากระต่ายที่ดิฉันเลี้ยงเชื่องเหมือนแมวเลยเคาะพื้นเรียกไอ้บิดไอ้บิดคือแรบบิดนี่นะคะมันก็วิ่งมากระแตนี่คนบอกว่าเลี้ยงไม่เชื่องดิฉันเอาเกาะหัวไหล่แล้วก็พาเดินไปเที่ยวไหนต่อไหนได้เป็ดนี่ก็เล่นไล่จับกันในน้ำได้คือพูดง่ายๆว่าดิฉันเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดแม้คางคกใต้ตุ่มก็เลี้ยงนะคะมันมาอยู่ใต้ตุ่มนะคะแล้วแม่ก็ไม่ให้เล่นกับมันพอกลับจากโรงเรียนดิฉันก็วางกระเป๋าไปตะแคงหน้าดูว่ามันอยู่หรือเปล่าเอาข้าวไปให้มันกินตัวใหญ่เชียวใครๆเขาเกลียดตุ๊กแกกันเด็กๆดิฉันก็ไปเคาะรั้วเรียกมันดิฉันเรียกไอ้ปู่ไอ้ปู่เพราะตัวมันแก่จนเขียวมันก็โผล่หัวออกมานะคะปกติดิฉันไม่เป็นคนรักเด็กต่อมามีหลานสาวคนแรกลูกของพี่ชายตอนนั้นอยู่ด้วยกันชอบแย่เขาคือเขาคลานอยู่ตามพื้นแม่พอเขาไปทำงานตอนนั้นดิฉันเขียนหนังสืออยู่บ้านเขาก็บอกว่าให้ดูหลานแต่อยากแกล้งหลานดิฉันชอบเอาเนื้อเค็มให้เขาดูดพอเขาเพลินๆก็ดึงออกเขาก็ร้องไห้นี่คือสิ่งที่แกล้งหลานไปไหนก็เอาเขาใส่คอเดินไปโน่นมานี่จะว่าไม่รักก็ไม่ถูกคือดิฉันรู้สึกว่าสนุกดีตอนท้องนี่ไม่รักมากเท่ากับออกมาแล้วแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าให้เลือกตอนนั้นดิฉันเลือกเด็กผู้ชายแม่ก็ถามว่าทำไมดิฉันบอกว่ากลัวว่าลูกออกมาแล้วเหมือนดิฉันถ้ามีลูกอย่างนี้เราก็คงตีเหมือนกันอย่างเพราะอย่างเรานี่พ่อแม่ที่ไหนเขาก็คงเหลือทนมานั่งย้อนไปดูชีวิตเด็กๆเช่นว่าดิฉันถูกแม่ตีทุกวันอยู่มาวันหนึ่งตอนเย็นแล้วดิฉันไปยืนท่าน้ำเอ๊ะวันนี้ไม่ถูกตีเลยนี่หว่าก็ตะโกนว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมไม่ถูกตีเลยแม่ก็เลยเรียกมาตีว่าทำไมอยู่ดีๆถึงตะโกนอะไรประเภทนี้หรือไม่ก็ดิฉันลงอาบน้ำตั้งแต่บ่ายโมงและขึ้นเวลา4โมงเย็นเขาก็ตีเรามองย้อนกลับไปถ้าเราเป็นแม่ของลูกแบบนี้ดิฉันก็ตีเพราะมันเหลือเกินจริงๆดิฉันถึงนึกได้ว่าอย่ามีลูกสาวเลยถ้ามาเหมือนเราละแย่มีลูกชายค่อยยังชั่วหน่อยคิดว่าเอาไว้เป็นเพื่อนแ
แล้วเธอก็ได้เพื่อนสมใจเป็นเพื่อนชาย3คนเรียงกันมาเป็นลำดับหลงไหลได้ปลื้มจนลืมไปว่าคุณแม่เกือบเอาชีวิตไม่รอดในการให้กำเนิดลูกแต่ละคนดิฉันแพ้ท้อง9เดือนค่ะคือตั้งแต่ท้องจนพรุ่งนี้จะออกคืนนี้กำลังสระผมจะไปออกลูกเนี่ยยังอาเจียนอยู่เรียกกันว่าแพ้จนวันออกเวลาแพ้ท้องเนี่ยดิฉันกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากน้ำอ้อยคราวนี้เขาก็ต้องให้วิตามินนะสิคะฉีดน้ำเกลือกันเข้าไปให้น้ำเกลือทุกวันนั่งเขียนหนังสือก็ให้ได้จะเข้าห้องน้ำก็ตอกตะปูหิ้วไปแขวนเอาไว้กินได้แต่น้ำอ้อยทั้ง3คนคนแรกในยอดออกมาน้ำหนัก 4,070 กรัมในแก้วคนที่2บอกน้ำหนักเสียก่อน 4,530 คือ4กิโลครึ่งกับอีกจิ๊ดหนึ่งพอถึงในเด่นคนสุดท้าย 5,180 คลอดเองค่ะคนสุดท้ายเนี่ยมดลูกแตกบรีดตายคาเขียงเขาปั๊มขึ้นมาดิฉันตัดมดลูกตั้งแต่คลอดลูกคนสุดท้ายในเด่น8ปีแล้วคือดิฉันคลอดแล้วไม่รู้ว่ามดลูกแตกคุณหมอที่เอาดิฉันรอดคือคุณหมอทองดีลือไพโรธคลอดแล้วไม่รู้ว่ามดลูกมันปริคือดิฉันเองนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรการหยุดของเลือดมันช้ากว่าปกติโดยปกติเวลาคลอดลูกทั้ง3คนมีบรีดนิดหน่อยหมอไม่อยากจะผ่าตัดเพราะเกรงปัญหาเรื่องการตกเลือดไม่ว่าจะผ่าอะไรคนสุดท้ายนี่คลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแต่ที่โบราณเขาบอกว่าจะดูหน้าก็นวลจวนจะตายนี่จริงคุณวิจิตตราดิฉันยังจำชื่อได้เป็นหัวหน้าพยาบาลเธอก็บอกว่าวันนี้หน้าคุณวิมลทำไมนวลสวยจริงถ้าเขาเข็นดิฉันขึ้นห้องก็ตายเพราะต้องไปหลับโดยไม่รู้ตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวนะนอนซะเดี๋ยวอย่าพึ่งขึ้นไปบนห้องเลยยังเช้าอยู่เดี๋ยวสายๆมีคนมาแล้วหนูจะเข็นพี่ขึ้นไปดิฉันก็นอนอยู่มีม่านกันเห็นคนกำลังจะคลอดก็นึกอยากดูหน้าลูกหน่อยเขาก็เข็นมาให้ดูดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะตามันเป็นอะไรตอนนั้นดิฉันใส่แว่นมองอะไรเหมือนกับมีผ้าขาวบางๆมากั้นมันฝ้าค่ะก็บ่นว่ามูนี้เป็นอะไรมองอะไรไม่ชัดดิฉันเป็นหวัดอยู่ก็ไอแรกๆเนี่ยหลายครั้งเสร็จแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีอะไรมันพรวดออกมาจากร่างกายนึกว่าน้ำคาวปลาแต่ในขณะนั้นมีความรู้สึกง่วงตลอดเวลาบอกกับเขาว่าพี่ง่วงจังอยากนอนเขาก็บอกพี่นอนซะสิเดี๋ยวจะเข็นขึ้นไปแล้วดิฉันคลอดประมาณเช้ามืดโมง15นาทีตอนเขาทำอะไรต่อมีอะไรเสร็จดิฉันกะว่าประมาณ2โมงหรือ3โมงเช้าหลังจากคลอดเสร็จเย็บแผลเสร็จก็ยังไม่ได้ขึ้นห้องดิฉันบอกให้พยาบาลเปลี่ยนผ้าให้หน่อยเถอะมันแฉะรำคาญยังจำได้ว่ามีผ้าคลุมหน้าอกเราอยู่พอเขาเปิดผ้าเท่านั้นนะเขาร้องกรี๊ดเลยดิฉันยังจำได้ว่าเลือดมันพุ่งยังกับน้ำประปาผ้าขาวนี่เป็นดวงแดงเชียวตอนนั้นจำได้ว่าเตียงใกล้ๆเขากำลังจะคลอดหมอบอกว่าเบ่งหน่อยนะหนูเห็นหัวแล้วเสียงคุณวิจิตตาร้องทีเดียวเตียงข้างดิฉันหยุดคลอดความที่เขาตกใจไปคลอดเอาเที่ยงเลยจากสองโมงเช้าคุณหมอท่านก็ทิ้งคนไข้หันมาดูดิฉันแล้วก็บอกว่าบรีดเตรียมห้องผ่าตัดแต่ดิฉันรู้สึกเฉยๆคุณหมอมาตบหัวไหล่ดิฉันบอกว่าคุณวิมลถ้าเรียกแล้วได้ยินเสียงต้องขานรับตลอดเวลานะอย่าหยุดขานบังเอิญโชคดีดิฉันมารู้ทีหลังว่ามีลูกศิษย์เป็นหมอเยอะเขาก็บอกคุณวิมลคลอดเด็กโอเวอร์เวทลือกันทั้งสิริราชเขาก็บอกว่าขึ้นมาเยี่ยมคุณวิมลกันหน่อยหมอก็เยอะมาก14คนมาดูดิฉันคือดิฉันมีชื่อมากเรื่องคลอดลูกตัวโตๆแปลกๆมาให้เขาดูทั้งนั้นแฟนก็เยอะทุกคนก็แห่กันมาดูดิฉันรอตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณนางพยาบาลวันนั้นไม่หายเลยเพราะว่าพอรู้สาเหตุเขาก็เข็นดิฉันมือที่เข็นเนี่ยล้อมรอบตัวเลยจำได้ว่ามีอาจารย์หมอผู้ชายคนหนึ่งถูกชนสักกระเด็นเลยเข็นยังกับจรวดนะคะคนกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดเขาผลักออกหมดเลยเพราะไม่อิมเมอร์เจนซีก่อนที่ดิฉันอิมเมอร์เจนซีเลือดกรุ๊ปโอหมดวันนั้นมาถึงดิฉันใช้หมดทั้งสิริราชเลยนะคะดิฉันก็ได้ยินเสียงสั่งงานยาทุกชนิดที่จะใช้นางพยาบาลไม่ได้ฟังหมอเลยค่ะถ้าไปเลื่อยยาแล้วไปหักทีละอัน
มาเสียบเข็มไม่ทันหรอกค่ะนี่ไปก่อนเตรียมยาทุกชนิดเสียบเข็มไว้หมดหมอนี่จะเรียกยาอะไรฉีดทันทีเขาเปิดยาหมดทุกชนิดไม่งั้นตายก่อนหน้านี้มีคนตายไปแล้วเคสเหมือนดิฉันที่สิริราชไม่รู้ว่าดิฉันรอดมาได้ยังไงแปลกอย่างคนจะตายนี่ที่คนโบราณเขาบอกว่าหูนี่จะได้ยินเสียงอะไรไกลเป็นพิเศษนี่จริงเพราะว่าดิฉันฟื้นขึ้นมาดิฉันตอบได้เลยว่าใครอยู่ทิศไหนพูดว่าอะไรตาไม่เห็นแล้วได้ยินเสียงนี่ชัดเฉียวแต่เสียงแว่วๆไกลๆตัวนี่นะคะไม่เหมือนนอนบนที่นอนเหมือนนอนบนอากาศแล้วสิ่งที่หุ้มตัวนี่นะคะมันขาวนวลเหมือนกับแสงที่รอบตัวเราที่ไม่ใช่แสงนีออนหรือแสงห้องผ่าตัดแต่เป็นแสงที่ออโรรามีความสุขที่สุดในโลกไม่เจ็บไม่ปวดได้ยินเสียงคุณวิจิตราพยาบาลร้องไห้แล้วเขาก็ตบไหล่คุณวิมลเราก็ตอบเขาเวลาที่เขาเอามีดกรีดต้นขาดิฉันเพื่อใส่เลือดรู้สึกว่ามีดเฉือนเนื้อนะคะแต่ไม่เจ็บดิฉันถึงบอกว่าคนกำลังจะตายที่เห็นเขาชักกระตุกนี่ไม่เจ็บแน่นอนทีนี้ความตายนี่สบายเป็นความสุขที่สุดดิฉันยังเสียใจว่าไม่ควรฟื้นเลยเมื่อมาทวนชีวิตน่าจะตายเสียตั้งแต่วันนั้น8ปีที่แล้วค่ะไอตอนจะตายนี่จิตมันสบายสบายที่แรกใจลอยเหมือนกับว่าเราหลับมันมีความสุขที่สุดในโลกไม่มีความสุขใดเท่าตอนนั้นใจก็เริ่มลอยได้ยินเสียงสุดท้ายคือเพชรหยุดได้ยินคำสุดท้ายแล้วเสียงคุณวิจิตราร้องไห้ก็นึกในใจว่าจะนอนละใจนี่นะคะเหมือนมีหนังสติ๊กเส้นเล็กๆผูกมันยืดไปไกลลิบๆเหมือนกับยืดไปสู่อินฟินิตี้ใจเราก็นึกว่าเอ๊ะใครจะเลี้ยงลูกพอคิดอย่างนี้ก็ดึงกลับมาแต่ตอบเองเสร็จว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อเขาอยู่เขาเลี้ยงเองตอบเองเสร็จแล้วมันก็ลอยอีกสบายสบายกำลังรู้สึกว่าเส้นมันจะขาดอยู่แล้วนะคะไปนึกถึงแม่ตอนนั้นพ่อตายแล้วคิดว่าใครจะเลี้ยงแม่ดิฉันลืมพี่ชายไปถ้านึกถึงพี่ชายดิฉันคงทิ้งแล้วนึกถึงแม่รู้สึกตัวเองถูกกระตุกกลับมาหลังจากนั้นก็เงียบไปเลย5วันคือโคม่ามันมีเวลาตื่นคุณแม่บอกคือตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันมืดไม่เห็นอะไรเลยพอรู้สึกตัวทีก็ถามแม่ว่ากี่โมงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกก็หลับไปถามอยู่อย่างนั้นในใจดิฉันคิดว่าทำไมกลางคืนเรื่อยเลยและที่แปลกที่สุดนะคะตอนที่ดิฉันคิดถึงทางลูกตอนนั้นคนที่สองก็ยังเล็กยอดก็นอนกลางวันเขาหลับอยู่ที่บ้านอายุ4ขวบกว่าๆเขาลุกขึ้นมาถามพี่เลี้ยงว่าคุณแม่ออกจากบ้านแต่งชุดอะไรดิฉันแต่งชุดดำจุดแดงพี่เลี้ยงก็ไหวทันยอดบอกว่าคุณแม่นอนเลือดเต็มตัวคุณแม่เลยล่ะยอดเห็นพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าอะไรกันคุณแม่ไปออกน้องไงเขาพูดแล้วเขาก็หลับต่อคนที่ได้ยินยังมีชีวิตอยู่ก็แปลกเขาเห็นดิฉันได้ยังไงหรือดิฉันไปหาลูกก็ไม่รู้ในช่วงเวลาระยะนั้นก็แปลกเอาละค่ะอกสั่นขวัญหายมากับการให้กำเนิดบุตรแล้วเรามาคุยถึงเรื่องการเลี้ยงดูบ้างรสชาติคงแตกต่างไปอีกแบบหนึ่งลูกที่ฉันพอคลอดแล้วโตขึ้นเรื่อยๆคนสุดท้ายนี่หมอเขาบอกว่าถ้าอยู่เกิน2อาทิตย์ไม่เลี้ยงลูกให้ทีแรกดิฉันตกใจว่าเอ๊ะลูกดิฉันทำความผิดอะไรถึงไม่เลี้ยงหมอบอกว่าไม่มีคลิปให้มันนอนแล้วหัวท้ายยันหมดเลยแล้วอาละวาดทั้งทีบทั้งเตะแล้วทั้ง3คนต้องให้ออกซิเจนไม่ใช่ให้ทางปากนะคะต้องให้ทางหัวนอนให้ผ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะโอเวอร์เวททั้งนั้นนมคนอื่นเขากินกันขวดเดียวเดี๋ยว3คนนี้มันแย่งคนอื่นเขากินหมดเท่านั้นยังไม่พอร้องเอาอีกนมดิฉันเองก็ให้เขากินแต่ยอดกินได้3หนตั้งแต่นั้นมาเขาก็สั่นหัวไม่ยอมกินในแก้วคนที่2กินได้2หนเขาก็ไม่ยอมกินดิฉันว่ามันคงไม่อร่อยคนสุดท้ายเนี่ยแม่มัวแต่เจ็บเลยไม่ได้ลิ้มรสเลยลูกคนแรกในยอดเหมือนเด็กฝรั่งตัวก็ขาวหัวยาวยาวหัวใสผมบางบางคลุมดิฉันยังบอกว่านี่ลูกเมียเช่า
นางพยาบาลที่สิริราชเขาชอบใจกันใหญ่เอายอดคลุมผ้าเหลือแต่หน้าแล้วทายกันว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเจ้ายอดก็ทำริกทำเดชร้องห่มร้องไห้ยายรักมากลุงก็รักเพราะมีแต่ลูกสาววันที่กลับจากโรงพยาบาลยังจำได้คุณยายคว้าหลานเขาอุ้มไปเลยไม่ได้สนใจดิฉันเลยดิฉันเรียกเขาว่านายยอดคุณยายเขาหมายถึงไข่ลูกยอดแต่ดิฉันหมายถึงยอดรักของแม่แต่เดี๋ยวนี้เป็นยอดยุ่งของแม่อายุ12เต็มครึ่ง13ค่ะเล่นโบว์ลิ่งกับแม่สูงเกือบเท่าดิฉันแล้วแต่ผอมกอกเลยเด็กกำลังยืดตัวธรรมดาแล้วยายจะเข้ามาวุ่นวายอยู่พักหนึ่งคือจะเลี้ยงให้เดือนหนึ่งทุกคนแล้วต่อไปดิฉันก็เลี้ยงคุณยายเลี้ยงเด็กค่อนข้างสมัยใหม่ดิฉันขอแนะนำว่าคนออกลูกใหม่ๆไม่จำเป็นอย่าไปซื้อเบาะซื้อที่นอนเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้านอนเบาะนุ่มๆแล้วกระดูกสันหลังเขาอ่อนผ้าห่มหนาๆนี่ราคาพับสี่แล้วซื้อผ้ายางผืนโตๆต้องยางนะคะไม่ใช่พลาสติกชอบเอาพลาสติกปูให้ลูกกันแล้วมันร้อนยางดีๆซื้อมาเป็นหลาผ้าอ้อมก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเป็นโหลมันแพงผ้าป่านผ้าสาลูนี่แหละค่ะซื้อมาเย็บเองเอามาปูแล้วก็จับเขานอนคว่ำแล้วเราก็พับผ้ายาวๆวางทับสันหลังจับแก้ผ้านอนผึ่งพุงอยู่อย่างนั้นถ้าเลี้ยงลูกอย่างนี้เด็กจะไม่อ้อนไม่ติดมือพัดลมต้องหันเข้าฝาให้สะท้อนกลับมาพัดลมให้สะท้อนกลับมาดีกว่าอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์ไม่ดีเท่าไหร่ยกเว้นกลางคืนกลางวันให้เขานอนที่โล่งๆลมพัดไปพัดมาข้างๆก็มีหมานอนเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งพอลูกตื่นหมาก็จะวิ่งมาร้องอี้ๆว่าน้องตื่นแล้วตอนนั้นดิฉันก็เขียนหนังสืออยู่ที่บ้านคนไทยเราขาดอย่างไม่ให้ผักลูกกินตัวดิฉันไม่กินผักกินไม่ได้กินได้น้อยชนิดสมัยก่อนแม่จ้างใบละร้อยอยากได้เงินแม่ร้อยอุตส่าห์กินอาเจียนหมดเลยเลยมีความรู้สึกว่าต้องให้ลูกกินผักวิธีใหม่ที่ดิฉันทำก็คือว่าพอลูกโตหน่อยดิฉันทำน้ำผักให้เขากินอย่างพวกผักกวางตุ้งเอามาล้างแช่น้ำตัดเป็นท่อนแล้วนึ่งเอาแต่น้ำผักใส่ขวดให้เขาพอเขาประมาณ3เดือนให้น้ำส้มพอบดข้าวได้ต้องผสมผักให้เขาลูกดิฉันถึงแข็งแรงเลี้ยงมาไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยไข้แล้วอยากบอกแม่ทุกคนต้องมีสมุดสุขภาพประจำตัวดิฉันตดจดตั้งแต่วันเกิดว่าน้ำหนักเท่าไรเสร็จเรียบร้อยวันไหนลูกเจ็บปลอดขึ้นเท่าไรจดไว้หมดอาการเป็นยังไงดิฉันทำแบบชาร์ตของหมอเลยทุกคนจนกระทั่งโตเข้าโรงเรียนถึงจะหยุดจนติดต่อกันเลยถ้าลูกเจ็บเข้าโรงพยาบาลส่งหนังสือให้หมอเลยมีบันทึกไว้หมดแล้วต้องขอบอกพ่อแม่ชอบซื้อเตียงเด็กเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเสียดายเงินดิฉันให้ลูกนอนกับพื้นพอครบขวบดิฉันซื้อเตียงผู้ใหญ่เลยแล้วดิฉันก็มาทำลูกกรงข้างๆเราก็ให้เขานอนนอนคนเดียวแล้วให้พี่เลี้ยงนอนหน้าเตียงดับไฟเผื่อเขาเรียกเอาอะไรแต่พอโตอดนมแล้วพี่เลี้ยงออกจากห้องเลยก็นอนคนเดียวมี2คนก็2เตียง3คนก็3เตียงคือมีนายแก้วคนที่2เป็นแก้วตาของแม่ตัวโตหัวก็โตโตหัวโตกว่าตัวเวลาคลอดก็ยากกว่าจะคลอดได้ติดหัวอยู่ตั้งนานแล้วรกยังพันคอ2ชั้นติดหัวอยู่ตั้งนานเหมือนดิฉันหน้าตาก็บ้านนอกเหมือนดิฉันส่วนคนสุดท้องชื่อนายเด่นเราเรียกกันว่านายระเด่นเหมือนแขกไม่รู้ไปผิดพันยังไงแต่เขาเรียกตัวเองว่านายตุ๊เด่นเพราะดิฉันเรียกเขาว่าลูกเด่นตอนเล็กๆแล้วพี่ชายเขาเรียกไม่ชัดเป็นจุ๊เด่นเขาเลยเรียกตัวเองว่านายตุ๊เด่นทั้งน้ำเสียงของผู้เป็นแม่จะเอ็นดูลูกเอามากๆเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกหลายคนนั้นจะเท่ากันไหมหนอถ้าพูดถึงรักลูกแล้วรักไม่เหมือนกันคำว่าเท่ากันนี่ไม่ใช่รักลูกทุกคนแต่รักไม่เหมือนกันรักคนละอย่างในยอดนี่เป็นเพื่อนแม่วิธีพูดพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วเหมือนแม่เลยค่ะแล้วก็ช่างรับแขกโอภาปาใสใจเร็ววิธีพูดวิธีจาไม่ผิดแม่เลยคือกล้าส่วนคนที่สองก็กลายเป็นคนชอบเขียนหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็ขี้เกียจเหมือนแม่นอนที่ไหนก็พุงอืดนะคะจะกินข้าวก็ที่ไหนก็ต้องมีหนังสือวางใกล้ๆ10ขวบอ่านไฮดี้แน่เขาเป็นของเขาตั้งแต่เล็กนายคนนี้นักอ่านค่ะส่วนคนที่3นายเด่นเนี่ยเอาความเข้มแข็งความใจแข็งของแม่ไปหมดคือความเป็นทหารของแม่คุณลักษณะของดิฉันมี3อย่างแต่ลูกเอาไปคนละอย่างนายคนนี้
ฆ่าแล้วถามฆ่าคางคกตายแล้วมาถามแม้ว่าจะผ่านการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมมาเหมือนกันแต่เด็กแต่ละคนที่เกิดมาต่างมีอุปนิสัยใจคอไม่ซ้ำแบบกันดังนั้นเมื่อลูกเติบใหญ่การอบรมบ่มนิสัยสำคัญพอๆกับการเลี้ยงดูในฐานะที่คุณวิมลเป็นนักเขียนที่สร้างตัวละครในเรื่องให้มีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามใจชอบคงมีวิธีอบรมลูกเฉียบขาดพอๆกันดิฉันเลี้ยงลูกให้ตัดสินปัญหาด้วยตัวของเขาเองอย่างเช่นนายยอดนี่เห็นชัดใจดิฉันอยากให้เขาเข้าโรงเรียนสามเสนเพราะใกล้โรงเรียนเรวดีใกล้บ้านแต่เขาอยากเข้าบดินแล้วหอวังตามเพื่อนดิฉันก็บอกโอเคมี3โรงเรียนให้เลือกขับรถพาไปดูโรงเรียนทั้ง3ดิฉันพาเขาไปดูโรงเรียนบดินเดชาบอกว่าโรงเรียนนี้น่ะลูกดีมากแต่เขาบอกว่าไม่เอาทางมันไกลหน้าฝนลำบากถ้ารถคุณแม่เสียยอดยิ่งลำบากก็ไปดูโรงเรียนหอวังแต่ดิฉันว่าหอวันมันเสียอย่างนะลูกใกล้ศูนย์การค้ายอดต้องเที่ยวแง่เลยลูกไปสามเสนดีกว่าเพราะสนามฟุตบอลกว้างดีซึ่งที่จริงดิฉันใกล้ให้เขาแล้วแต่ไม่ตัดสินใจให้แล้วเด็กเขาจะภูมิใจในการตัดสินใจของเขาตอนเด็กๆลูกอยู่โรงเรียนเรวดีทุกคนแล้วดิฉันบอกลูกว่าเมื่อลูกโตแล้วจะต้องไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลสอบเองทุกคนไม่มีการฝากลูกจะได้หรือไม่ได้แล้วแต่ตัวเองแต่ดิฉันบอกเขาเลยว่าต้องรับราชการทหารให้ครบกำหนดสมมุติว่าเรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้ชีวิตทหารเพราะดิฉันถือว่าเป็นหนี้แผ่นดินลูกต้องเป็นแต่จะไม่เป็นตลอดเวลาก็ได้ดิฉันไม่เคยบังคับลูกแต่แม่อยากให้เป็นก็เหมือนกับที่เขาสอบชิงทุนเข้าค่ายเยาวชนที่เยอรมันได้เมื่อเขาอายุ11วันหนึ่งดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์เจอก็ถามว่ายอดเขามีสอบชิงทุนไปเยอรมันลองดูไหมจะได้ลองดูว่าความรู้ของเราเป็นอย่างไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างดิฉันก็เอาไปสมัครมาให้เขาวันสอบดิฉันก็ไปกับเขาเอาหนังสืออ่านเล่นไปเล่มนึงดิฉันก็นั่งอ่านหนังสือไปถึงแต่เช้านายยอดเขาไม่เอาเบอร์รอจนเบอร์11ไม่เร็วไม่ช้าเขาต้องมีเหตุผลของเขาดิฉันก็นั่งดูเขาก็ผิวปากเดินไปเดินมาพอถึงเวลาสอบเขาเรียกทีละ4คนพอเขาออกมาก็ไปเกาะประตูถามว่าพี่ๆเขาถามอะไรพออีก4คนเข้าไปเป็น8ก็วิ่งไปถามเขาอีกพอถึงเบอร์11มาบอกว่าได้แง่ก็ได้ไปถึงเวลาไปก็จัดแจงด้วยตัวเองก่อนขึ้นเครื่องบินก็ลาคนโน้นคนนี้เรียบร้อยแล้วไล่ให้ทุกคนกลับเช็คพาสปอร์ตได้เองอยู่เยอรมันเดือนกว่ามีจดหมายมาตามลำดับไปอยู่ห้องเดียวกับเด็กฝรั่งเศสดิฉันก็ถามเขาว่าแล้วพูดภาษาอะไรกันนายยอดบอกว่าตื่นเช้ามาก็เฮ้ยยูทุกวันนี่แหละค่ะคือเจ้ายอดพอพูดถึงเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังคุยกับคุณแม่ที่มีอดีตเป็นครูที่มีฝีปากในการสอนจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเด็กชายยอดเด็กชายแก้วและเด็กชายเด่นจะต้องกลายเป็นนักเรียนของคุณแม่ไปโดยปริยายใครๆเขากล่อมลูกด้วยเพลงอะไรๆก็แล้วแต่แต่ดิฉันกล่อมลูกไม่เหมือนใครคือดิฉันกล่อมลูกด้วยสูตรคูณ2 1 2 2 2 4ลั่นบ้านแม้แต่ยายเองยังขันว่ามันกล่อมอะไรของมันพอโตขึ้นมาหน่อยก็กล่อมด้วยอาขยานทุกชนิดค่ะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาได้ผลตอนโตคือพอครูให้ท่องสูตรคูณพวกนี้มันบอกมันเพลงนะร้องได้แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันทวนความจำแป๊บเดียวสุดคูณแม่12พวกเพื่อนท่องกันแทบตายแต่พวกลูกๆท่องแป๊บเดียวได้ยินจนกระทั่งชินต่อมาเล่านิทานก็เอานิทานจากหนังสือจากบทเรียนเรื่องสังทองอะไรพวกนี้พอถึงเรื่องพวกนี้เขาบอกครูว่ารู้เรื่องหมดแล้วไม่งั้นที่โรงเรียนเรวดีเขาไม่รู้จักนายยอดหรอกค่ะทุกคนรู้จักนายยอดนายเด่นนายแก้วดีดิฉันได้นิสัยนี้มาจากแม่จากยายคือช่างเล่าดิฉันจำมาอย่างนี้บางคนถามว่าทำไมความจำทางวรรณคดีของดิฉันดีดิฉันก็ไม่รู้แต่พอจำความได้ดิฉันรู้เรื่องนี้แล้วแม่เล่าให้ฟังยายเล่าให้ฟังอยู่ในอนุสติของเราโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นใครมาเล่ารู้หมดอย่างที่เคยสอนนักเรียนอย่างสามก๊กใครเขาอ่านกว่าจะรู้เรื่องแทบตายแต่ดิฉันจำได้หมดเพราะอะไรอ่านหนังสือ3ก๊กให้คุณยายฟังอ่านถึง4เที่ยวไม่ใช่3ก๊กแล้วเป็น12ก๊กบางคนดูเหมือนว่าดิฉันดัดจริตเพราะพูดภาษาอังกฤษกับลูก
แต่นั่นก็คือการสอนภาษาเป็นคำง่ายๆที่ฉันจะพูดกับเขาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันพอลูกโตขึ้นหน่อยพอพูดได้ดิฉันจะให้เขาท่องนะโมตัสสะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็สอนสวดมนต์พอเริ่มพูดได้เขาก็ต้องสวดก่อนนอนทุกวันนี้นอกจากสวดมนต์แล้วเขาต้องสาบานตัวทุกวันยอดแก้วเด่นเป็นคนไทยต้องรักชาติไทยด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตและร่างกายขออุทิศให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยขอให้พระคุ้มครองพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและเจ้าฟ้าทุกพระองค์แล้วเขาก็ต่อว่าให้ยอดแก้วเด่นเป็นเด็กดีเด็กน่ารักไม่ดื้อไม่ซนขอให้ยอดแก้วเด่นเรียนหนังสือเก่งๆขอให้คุณแม่มีความสุขสวัสดีคุณแม่ที่เข้มงวดของเราทำเสียงสูงเสียงต่ำสาบานตัวแบบลูกๆให้เราฟังอย่างมีความสุขแต่เราชักอึดอัดแล้วล่ะค่ะทำไมหรือคะก็เพราะว่าการเป็นลูกของแม่หนูอีทนั้นไม่ใช่ของง่ายๆเสียแล้วเราพอจะเดาได้แล้วล่ะว่าหนุ่มที่ยังน้อยของคุณวิมลทั้ง3คนคงจะเจ็บตัวเพราะการถูกตีบ้างเป็นครั้งคราวดิฉันจะตีเมื่อลูกขี้เกียจดิฉันตีลูกทุกคนตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบก็ฟาดแล้วบางคนก็ตีวันเกิดนั่นแหละดิฉันถือว่าลูกถ้าเรารักเราต้องตีค่ะแต่ต้องมีเหตุผลดิฉันมีกำหนดเลยว่าเรื่องนี้ต้องตีสมัยก่อนมีราคาว่าอันนี้3ทีอันนี้6ทียังกินข้าว6เม็ดละทีกินข้าวเหลือเม็ดละทีผักชิ้นละ3ทีดิฉันใจแข็งฉีกสมุดไปเขียนรูปไอ้มดแดงตี12ทีบางครั้งต้องตีเวลา3ทีจนครบทุกวันดิฉันไม่ลืมเขานึกว่าจะใจอ่อนแต่ไม่ค่ะเวลานี้ถ้าเขามีเรื่องทะเลาะกันดิฉันจะเรียกเขามาให้การทีละคนแล้วเขาพิพากษากันเองถ้าอยากได้ของเล่นราคาแพงเขาจะสัญญาว่าถ้าได้ชิ้นนี้แล้วเขาจะไม่ขออีกทั้งปีถ้าได้จักรยานราคา 1,400 บาทแล้วเขาจะต้องเก็บมา700บาทแล้วดิฉันให้700บาทความที่อยากได้มากเขาไปรวมเงินกันมาได้703คนวันวาเลนไทน์เขาจะทำของขวัญให้แม่บางทีก็ทำเป็นกรอบรูปดอกไม้สีม่วงดิฉันขอให้เขาประดิษฐ์เพราะเขารู้ว่าแม่รักสีม่วงวันวาเลนไทน์ทำเป็นรูปหัวใจเป็นกระดาษเปิดออกมาบอกว่าเรารักคุณแม่มากแล้วบางทีก็มีสายสร้อยเป็นเชือกห้อยหัวใจดุ๊กดิ๊กดิฉันขอร้องเขาว่าอย่าซื้อดิฉันอยากได้ของที่ประดิษฐ์จากมือของลูกเองบางทีดิฉันพูดกับเขาแบบผู้ใหญ่ถ้าอยากขับรถรออายุ17แม่จะหัดขับให้ระหว่างนี้ก็หัดเข้าเกียร์เองแต่อยากติดเครื่องถ้าจะหัดสูบบุหรี่อย่าไปหัดกับคนอื่นให้มาขอแม่แม่มีไฟแช็กสวยๆเยอะคือดิฉันไม่สูบบุหรี่แต่เป็นนักสะสมให้มาสูบกับแม่เพราะดิฉันกลัวลูกสูบเฮโรอีนดูเหมือนว่าคุณแม่อย่างทมยันตีจะให้ความสนิทสนมกับลูกมากเป็นพิเศษแม้ว่าจะมีงานนอกที่ต้องรับผิดชอบมากมายก็ตามบางครั้งบางคราวผู้ที่เป็นแม่มักจะลืมนึกถึงข้อนี้ทุ่มเทเวลาให้แก่งานและเงินจนลืมเหลียวมามองสมบัติของตัวเองจริงๆว่าสุขหรือทุกข์สาเหตุนี้กระมังที่ทำให้สังคมหญิงชายตอนนี้ผันผวนคือเด็กผู้หญิงก็อยากเป็นผู้ชายแล้วเด็กผู้ชายก็อยากเป็นเด็กผู้หญิงลูกดิฉันสนิทกันเสมอตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจะเล่นอะไรก็แล้วแต่สักพักหนึ่งทุกคนต้องวิ่งจู๊ดมาหาแม่ควานว่าแม่อยู่ที่ไหนสมัยก่อนดิฉันนั่งเขียนหนังสือนานๆ นะคะทั้ง3คนคนใดคนหนึ่งต้องวิ่งเข้าไปแล้วบอกขอจูบทีสิคิดถึงแล้วนะเมื่อไหร่คัดลายมือเสร็จสักทีสิเราอย่าไปจำกัดเวลาเขาเดินมาหาแม่เมื่อไหร่จะเจอแม่เมื่อนั้นไม่เคยมีช่องว่างระหว่างดิฉันกับลูกอย่างเวลาดิฉันกลับบ้านดิฉันก็นอนลงเดี๋ยวคนโน้นก็มากอดคนนี้ก็มารัดคนนั้นก็มาจูบเวลานี้ดิฉันกลับถึงบ้านทั้งลูกทั้งหมามันวนกันรอบตัวไปหมดและดิฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่เป็นผู้หญิงด้วยสาเหตุที่มีลูกผู้ชายที่เป็นผู้หญิงทุกวันนี้อย่าไปโทษอะไรคุณต้องโทษเฟรชเชอร์ของสิ่งแวดล้อมเด็กผู้ชายก็เกิดความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เด็กผู้หญิงก็เกิดความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และอีกอย่างสังคมก็ดีหรือบ้านก็ดีไปกดหัวใจลูกให้แกดิ้นรนดิฉันชอบเลี้ยงลูกเป็นธรรมชาติปล่อยเขาให้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองทุกวันนี้พ่อแม่ไปตัดสินใจให้ลูกจนลูกจะตัดสินใจอะไรสักอย่างก็กลัว
อย่างเช่นยกตัวอย่างน้องสาวดิฉันลูกจะเดินไปปากซอยร้องกรี๊ดกรี๊ดแล้วลูกต้องร้องไห้เพราะอะไรเพราะเห็นพี่ยอดพี่แก้วพี่เด่นเขาเดินออกไปซื้อการ์ตูนแล้วทำไมเขาจะเดินตามพี่ยอดพี่แก้วพี่เด่นไปไม่ได้กลัวรถชนดิฉันก็กลัวนะคะแต่ดิฉันสอนเขาว่าตรงไหนควรระวังใหม่ๆดิฉันจะเดินคุมหลังเขาพอจะเดินผ่านซอยเขาจะเดินริมถนนพอถึงตรงช่องดิฉันจะตะโกนว่าเฮ้ยยูระวังรถเนอะดิฉันไม่จูงลูกตั้งแต่เขาเล็กๆแล้วลูกหกล้มดิฉันไม่เคยอุ้มเลยยายโกรธแทบตายบางทีก็เป่าเพี้ยงให้ลูกดิฉันเดี๋ยวนี้หกล้มเสร็จทำแผลเองอะไรเองมองดูเหมือนแม่ไม่เอาใจใส่ดิฉันเองถูกพ่อสอนมาอย่างนั้นพ่อบอกว่ายามล้มไม่มีใครช่วยหรอกลูกไม่มีมือยื่นมาหรอกมีแต่ตีนจำตีนทุกตีนไว้นะยามล้มเมื่อล้มแล้วนะลูกต้องลุกไม่มีใครช่วยลูกต้องลุกด้วยตัวเองถ้าลูกเกาะมือคนอื่นจะต้องเกาะเขาตลอดชาติเหมือนที่ดิฉันสอนลูกดิฉันลูกชาย3คนกับดิฉันสนิทกันมากบางทีก็มีหยอกล้อเวลาดิฉันแต่งตัวใหม่บางทีชมว่าสวยเหลือเกินชุดนี้วิจารณ์ดิฉันบางทีแกล้งแต่งหน้าดีๆจะมีน้ำลายเต็มหน้ามาจูบดิฉันเต้นดิสโก้เป็นก็เพราะเขาสอนดิฉันดิฉันตัดผมหัวฟูมาเขาบอกว่าเหมือนในอ้วนคือสุนัขค่ะพวกเขาพูดเรื่องหมานี่เรื่องเล็กเพราะเรารักหมาได้โอกาสที่คุณแม่กำลังพรรณนาถึงความช่างพูดช่างติชมของลูกเราก็เลยขอขยับปากกาตามภาษาผู้หญิงที่อยากรู้เรื่องของชาวบ้านว่าลูกชาย3คนของคุณแม่รู้สึกอย่างไรที่คุณแม่เลิกใส่แว่นตาแล้วดูสวยขึ้นผิดสังเกตเรากลับไปปรุงโฉมมาใหม่ดิฉันขอบอกว่าดิฉันไม่เคยไปทำศัลยกรรมดึงหน้าเลยดิฉันไม่ทราบว่ายังไงมีทำตาอยู่อย่างเดียวเพื่อใส่คอนแทคเลนส์ตาดิฉันใส่แว่นมันบวมถูกไหมคะหมอวิทูลเย็บตาดิฉันสมัยก่อนใส่แว่นตาถูกรถเมล์เล็กชนติดกันหมอวิทูลก็มานั่งดูบอกหนังตานี้ตกตาบวมปิดตาดำไปครึ่งหนึ่งการเห็นน้อยลงเย็บตาดีกว่าหนังตาบวมด้วยเพราะฉะนั้นใส่คอนแทคซะการเห็นของตาจะดีขึ้นเพราะดิฉันประสบอุบัติเหตุกระดูกคอเคลื่อนถ้าหนักอีกหน่อยก็คงคอหักตายดิฉันถึงเย็บลูกกระตามาพอไปเย็บตามาลูกชายดิฉันบอกว่าเหมือนถูกชกตอนนั้นไอ้แสบดังพอดิฉันเอาไหมออกเขาบอกว่าเหมือนคุณแม่หน่อยไม่รู้ใครไปเอามาจากไหนว่าดิฉันไปดึงหน้าดึงตาเอาไปลงหนังสือพิมพ์ดิฉันยังหัวร่อเลยดิฉันเย็บลูกกระตามาใส่คอนแทคตาดิฉันสั้นมากตั้ง470นะคะแล้วเวลาดิฉันไปทำดิฉันก็บอกทุกคนพอทำเสร็จดิฉันก็บอกว่าไปเย็บตามาคือคนเก่าไม่เห็นหน้าดิฉันจริงๆตั้งแต่อายุ16กว่าแล้วดิฉันตอนที่เป็นผู้หญิงมีแว่นตาโตๆใส่ปิดไว้ครึ่งหน้าตลอดชีวิตตั้งแต่10กว่าอายุปาเข้าไป40ถึงได้ถอดแว่นให้ชาวบ้านเขาดูหน้าแล้วเขาก็บอกว่าหน้าดิฉันตอนนี้ไม่เหมือนหน้าที่ใส่แว่นเอ๊ะคนบอกว่าหน้าดิฉันตอนนี้ไม่เหมือนหน้าอายุ20เอ๊ะหน้า40กับ20มันเหมือนกันมีด้วยหรือการแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันตอนนั้นดิฉันเลยบอกว่าให้คุณไปดูรูปตอนคุณเด็กๆสิเชยทุกคนแต่ทันสมัยที่สุดของยุคนั้นดิฉันมีเวลาผอมเอว19มาน้ำหนัก80แล้วตอนนี้น้ำหนัก50มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงดิฉันเล่นโยคะทุกวันตอนท้องนายเด่นน้ำหนัก80คลอดแล้วน้ำหนัก65ไม่ได้ไปทำอะไรดิฉันอดอาหารแล้วเล่นโยคะทุกวันคือเวลาที่ฉันลดน้ำหนักต่ำมากเพื่อกินเนยข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนพอขึ้นก็อดอีกเช้าดิฉันกินน้ำส้มแก้วกับกาแฟแก้วเที่ยงกินให้อิ่มแต่อย่าไปฟาดข้าวมันไก่เข้าก็แล้วกันอาหารมันทุกชนิดงดหมดตอนเย็นก็หิวก็ทานผัดถั่วงอกซะ1ชามกินผัดผักเล่นๆเท่านั้นดิฉันอยากทานข้าวคลุกน้ำพริกแทบตายดิฉันไม่ทานทานปลาทูน้ำพริกแล้วก็ผักต้มแกงเลียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องยอมรับว่าคุณวิมลเป็นคุณแม่วัย40ที่ยังสาวและสวยขึ้นมากใครคงจะสงสัยว่าตั้งแต่คุยกันมาตั้งเป็นชั่วโมงไม่ได้ยินคุณแม่เอ่ยถึงคุณพ่อของลูกๆเลยถ้าเล่ากันตามตรงคุณพ่อเขาก็อยู่ในบ้านของดิฉันนั่นแหละค่ะไม่ได้ยอมขนย้ายไปไหนแต่โลกของเรากลายเป็นคนละโลกลูกดิฉันไม่เคยพูดกับพ่อเลยลูกแม่เต็มตัวเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีคุณแม่เพราะดิฉันเป็นพี่เป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นแม่เขาบอกคุณแม่คือทุกอย่างของเขาพูดราวกับคนโตๆยอดเคยบอกดิฉันว่าใครอยากได้อะไร
ก็ให้เขาไปเถอะคุณแม่มีลูก3คนยังไม่พออีกหรือยามที่ดิฉันเศร้าโศกลูกชายคนโตดิฉันเป็นคนปลอบดิฉันบอกเขาว่าโตขึ้นลูกต้องเป็นลูกผู้ชายนะเขาบอกใช่ยอดจะจำไว้โตขึ้นยอดจะไม่ทำผู้หญิงร้องไห้จะไม่ขอลบสัญญาแต่ใครได้ในยอดเป็นสามีคงแย่เพราะกระร่อนถ้าใดในแก้วคอยอย่างชั่วนอนอ่านหนังสือในบ้านพอให้มีที่นอนแล้วมีขนมให้กินแต่คงอ้วนตุ๊พุงยุ้ยในยอดนี่ผู้หญิงต้องวิ่งไล่ตลอดเวลาส่วนเจ้าเด่นเมียคงกลัวเพราะดุจริงๆถึงแม้ว่าลูกดิฉันจะไม่มีพ่อดิฉันขอยืนยันได้เลยว่าลูกดิฉันไม่มีปัญหาตอนที่มีเรื่องดิฉันเก็บหนังสือพิมพ์หมดเลยตอนนี้แก้วกับเด่นไม่รู้เรื่องเลยยังเล็กอยู่ยอดรู้เรื่องดิฉันเรียกเขามาบอกว่าที่ดิฉันไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ใช่แม่จะปิดบังแต่รอให้ลูกอายุ14แล้วแม่จะเล่าให้ฟังแล้ววันนั้นลูกตัดสินใจเองแม่จะเก็บเอกสารทุกอย่างแม้กระทั่งคำให้การในศาลมาให้ลูกอ่านวันนั้นลูกตัดสินเอาเองว่าแม่ผิดหรือถูกแต่ที่ดิฉันขมขื่นก็คือฝ่ายเขากลับเอาลูกดิฉันไปบ้านคนอื่นแล้วให้ดูหนังสือพิมพ์เจ้าแก้วคนกลางไม่รู้เรื่องมาถามแม่ชู้แปลว่าอะไรทำไมทำร้ายลูกดิฉันคราวนี้คุณเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมลูกรักแม่เหลือเกินยอดไปโรงเรียนคนถามว่ายอดอ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่ายอดบอกว่ายอดไม่อ่านถามว่ายอดฟังวิทยุหรือเปล่ายอดบอกไม่ฟังไม่อยากอ่านไม่อยากฟังแล้วยอดมาบอกกับดิฉันเสียงสั่นว่ายอดรู้นะแม่ว่าเขาจะถามยอดเรื่องอะไรแต่ยอดไม่สนใจพออายุ14ยอดจะถามแม่เพราะแม่บอกไว้อย่างนั้นที่โรงเรียนเรวดีน่ารักมากครูและพ่อแม่เด็กเพื่อนลูกดิฉันเขาเรียกลูกไปสั่งหมดเลยห้ามถามยอดคุณได้ฟังคุณแม่ที่เป็นทั้งพ่อพี่และเพื่อนๆของลูกคุยถึงคนรอบตัวเธอมาก็มากก่อนจะจากกันในวันนั้นเราก็อดถามถึงเรื่องของเธอเองไม่ได้เพราะงานการก็มั่นคงตำแหน่งแห่งคนก็ใหญ่โตลูกชาย3คนก็แสนจะน่ารักน่าเอ็นดูไม่คิดจะแต่งงานใหม่อีกหรือแต่งทำไมคะดิฉันคิดว่าไอ้ทะเบียนใบนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับดิฉันการที่จะกล่าวหาว่าผู้หญิงคนนึงอายุขนาดดิฉันไปนอนกับใครจำเป็นด้วยหรือคะเอาเวลานอนกับใครไปทำงานอย่างอื่นเสียดีกว่าคำว่ารักของดิฉันไม่ได้หมายถึงเซ็กส์ใครรู้จักดิฉันจริงๆจึงรู้ว่าความรักของดิฉันไพศาลดิฉันรักสัตว์ทุกตัวครั้งหนึ่งดิฉันเคยไม่ทานเนื้อแต่ร่างกายไม่ให้เพราะดิฉันไม่กินผักไม่กินถั่วดังนั้นดิฉันจึงไม่สามารถดำเนินวิถีมังสวิรัติได้เจ็บมากจนกระทั่งหมอขอให้ย้อนกลับไปกินเนื้อสัตว์อีกดิฉันไม่เด็ดใบไม้ดอกไม้จากต้นคำว่าเก็บดอกไม้ของดิฉันคือการเก็บดอกไม้ร่วงดิฉันคิดว่าเราไม่ควรพรากอะไรจากธรรมชาติดิฉันถือหลักของมหาตมะคานธีที่ว่าถ้ารักสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเท่ากับตัวเราเจ้าจะรู้ว่าโลกนี้อยู่ในมือแต่หนทางมันชันมันยากจะต้องต่อสู้กับศัตรู3ตัวคือกิเลสโลภหลงดิฉันมีผู้ชาย3คนในชีวิตพอแล้วลูก3คนเป็นผู้ชาย3คนในชีวิตทะเบียนสมรสสมัยหนึ่งผู้หญิงอยากได้เหลือเกินแต่มาถึงสมัยนี้ดิฉันบอกไม่ทะเบียนสมรสเหมือนกับใบธาตุผู้ชายจะกำหนดกรอบว่าผู้หญิงต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ผู้ชายไม่ทำคุณจะเห็นหนังสือพิมพ์ยกย่องผู้ชายมีเมีย9คนเอามาออกทีวีมีลูกเรียงเป็นแถวหนังสือพิมพ์ยกย่องนายคนนั้นว่าวิเศษวิลิสมาลาเมีย9คนไม่ใช่ทาสนะคะลูกที่นั่งถ่ายรูปเป็นแถวมันจะรู้สึกอย่างไรยกย่องค่ะถ้ามีผู้หญิงสักคนมีสามี9คนและบอกว่า9คนเนี่ยดิฉันเลี้ยงมันได้คุณจะทำยังไงผู้ชายว่าไงโอ้โหด่ากันไม่ดีเลยผู้ชายที่เลี้ยงผู้หญิง9คนกับผู้หญิงที่เลี้ยงผู้ชาย9คนมันต่างกันตรงไหนดิฉันเป็นผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพและสิทธิของสตรีมาอย่างรุนแรงความที่ดิฉันรุนแรงเพื่อเรื่องเสรีภาพเพราะฉะนั้นไม่มีใครครอบดิฉันไว้ได้ด้วยทะเบียนใบนี้ดิฉันเป็นผู้หญิงเสรี
พราะฉะนั้นคงไม่มีผู้ชายคนใดคิดเลี้ยงผู้หญิงเสรีอย่างดิฉันผู้ชายมีหลายอย่างนะคะบางคนเป็นแค่ชายกระโปรงเท่านั้นมนุษย์ก็มีหลายอย่างบางคนก็เป็นได้แค่มนุษย์เท่านั้นนี่แหละค่ะคุณแม่อย่างทมยันตี